แห่งความรักของพระเจ้าที่เรียบเรียงด้วยถ้อยคำเรียบง่ายแต่แฝงไว้ด้วยความหมายลึกซึ้งย้ำเตือนให้ทุกคนรักกันและกันและทำความดีเพื่อผู้อื่นเพื่อให้สันติสุขเกิดขึ้นบนแผ่นดินโลกเหมือนดังพระประสงค์ของพระเจ้าที่ให้ทุกคนรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองคุณพ่ออนุชาชัยเดชผู้อำนวยการสื่อมวลชนคาทอลิกเล่าว่าทันทีที่ได้ทราบข่าวการเสด็จมาเยือนประเทศไทยของโป๊ปฟรังซิสก็ได้รวบรวมศิลปินคาทอลิกมาร่วมแต่งเนื้อทำนองและขับร้องโดยได้รับแรงบันดาลใจจากพระดำรัสของโป๊ปฟรังซิสที่ตรัสว่าอย่าให้เราสร้างกำแพงแต่ให้สร้างสะพานเพื่อส่งต่อความรักของพระเจ้าไปสู่ทุกคนสโลแกนเขาเรียกว่ามอตโต้ของการมาก็คือสิทธิประคิดสิทธิธรรมทูตเราก็เลยนึกถึงตอนที่พระสภาเสด็จประเทศสหรัฐอเมริกาและพระองค์ก็ไปเห็นพวกชายแดนแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะสร้างสะพานมากกว่ากำแพงก็เลยหลังจากนั้นก็เริ่มเดินไอเดียนี้ให้กับทีมที่ทำสร้างเพลงขึ้นมาและในที่สุดก็ดูเรื่องการทำดนตรีมีกลิ่นไทยๆเริ่มเรียกนักร้องมาพูดคุยแล้วก็แทนที่จะเป็นเรื่องราวของแกรมมี่อย่างเดียวก็เลยดึงนักร้องในสังกัดต่างๆที่เป็นคาทอลิกเข้ามาร่วมงานใช้ความรักเป็นสะพานมอบกายและใจอุทิศเมตตาให้ทุกชีวิตสานพันธกิจขององค์พระเจ้าโลกจะสวยงามถ้าเรานั้นให้ความรักกันดังเช่นพระองค์ทรงรักเราขณะที่ศิลปินคาทอลิกบอกว่าเป็นครั้งแรกที่จะได้รับเสด็จโป๊ปฟรังซิสจึงเป็นความภูมิใจอิ่มเอมใจที่มีส่วนในการถ่ายทอดบทเพลงพิเศษเพราะนอกจากจะเป็นการส่งต่อความรักการให้ซึ่งเป็นหัวใจหลักของศาสนาไปสู่คนรอบข้างแล้วยังได้แง่คิดทำให้ต้องกลับไปทบทวนการใช้ชีวิตเพื่อจะได้ส่งต่อความสุขรอยยิ้มให้กับผู้คนรอบข้างได้เพลงนี้ขึ้นมามันก็เลยรู้สึกว่ามีความหมายมากๆมันเป็นเพลงที่เกี่ยวกับสันติภาพแล้วก็เป็นเพลงที่นำความรักไปสู่เพื่อนมนุษย์ไม่ใช่แค่เรากับเพื่อนเรากับคนรอบข้างแต่รวมถึงทุกๆคนที่อยู่รอบตัวเราคือโลกปัจจุบันนะเนาะทุกวันนี้มันก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะทั้งในชีวิตจริงในโซเชียลมีการบูลลี่หรืออะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยซึ่งปั๊มรู้สึกว่าถ้าใครที่ได้ฟังเพลงนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่คริสตชนก็ได้นะคะปั๊มคิดว่าเพลงนี้ก็ให้ในเรื่องของความรู้สึกสงบในใจว่าแทนที่เราจะสร้างความแบบเกรียวกราดหรือว่าถือโทษโกรธกันอะไรอย่างเงี้ยปั๊มคิดว่าถ้าเกิดว่าเราแบบทำใจให้เย็นลงแล้วก็มอบความรักให้แก่กันและกันเนี่ยน่าจะทำให้ทุกคนมีความสุขมากขึ้นค่ะก็เพลงให้รักเป็นสะพานนอกจากจะเป็นการต้อนรับการเสด็จมาเยือนของโป๊ปฟรังซิสแล้วยังเป็นการสะท้อนถึงจิตวิญญาณของมิชชันนารีรุ่นแรกที่เดินทางมาแผ่นดินสยามโดยยอมสละชีวิตตัวเองเป็นสะพานส่งต่อความรักของพระเจ้าเพื่อให้ศาสนจักรตั้งมั่นคงอยู่สืบต่อไป